ในช่วงประมาณ17 นาฬิกาวันนี้ค่ะที่ลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตทั้งกลุ่มสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยตัวแทนจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดจัดการชุมนุมขึ้นนะคะวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคุณภัทราพรตั้นงามรายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะคุณภัทราพรคะเชิญค่ะคุณพิมพิมลคะสำหรับการจัดงานในวันนี้นะคะห่างหายไปประมาณ2 ปีค่ะปีที่แล้วไปจัดกันในรูปแบบของคาร์ม็อบแต่ว่าปีนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับการจัดงานที่เริ่มต้นโดยกลุ่มของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะติดตามดูภาพบรรยากาศสดด้านหลังของดิฉันก่อนนะคะว่าตอนนี้สถานที่การจัดงานนั้นเป็นลานพญานาคนะคะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะใกล้ๆกับทางตึกคณะรัฐศาสตร์นะคะที่นี่ตอนนี้นะคะเวทีกำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ17 นาฬิกาค่ะใช้พื้นที่หลักๆตรงโดมินโดสเตเดียมตรงนี้นะคะในการจัดงานแต่ว่าตอนนี้ค่ะจะยังเห็นได้นะคะว่ามีการเซตกิจกรรมบนเวทีกันเกิดขึ้นค่ะจุดยืนของแกนนำวันนี้ในการรวมตัวกันนะคะเป็นการจัดการชุมนุมค่ะแสดงถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของผู้จัดงานนะคะที่มีจุดยืนบอกว่าประชาธิปไตยต้องไปต่อค่ะจะมีไฮไลท์กิจกรรมนะคะในช่วงเวลา2 ทุ่มครึ่งค่ะจนถึง3 ทุ่มนะคะแม้ว่ากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มรันกันไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ17 นาฬิกาค่ะบรรยากาศตอนนี้ไปดูก่อนนะคะว่าหลายๆคนเริ่มทยอยเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะสำหรับมวลชนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของนักศึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นมากนักนอกจากกลุ่มผู้จัดกิจกรรมนะคะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เคยเข้าร่วมการชุมนุมในเวทีชุมนุมทางการเมืองค่ะขณะเดียวกันพื้นที่การจัดกิจกรรมวันนี้นะคะได้นำกลุ่มของสาธารณสุขอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะมาช่วยในการทำจุดคัดกรองด้วยนะคะแล้วก็สร้างจุดเข้าออกพื้นที่ทางเดียวนะคะทั้งส่วนของมาตรการโควิดและก็มีการตรวจอาวุธด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยทั้งกลุ่มนักศึกษานั้นก็ไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อที่จะขอใช้สถานที่วันนี้และได้รับอนุญาตให้มีการใช้สถานที่ได้นะคะสำหรับการจัดชุมนุมในส่วนของการจัดกิจกรรมวันนี้อาจจะต้องติดตามกันค่ะเพราะว่านอกจากมีไฮไลท์จากทางกลุ่มผู้จัดงานซึ่งเป็นสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะในการจัดกิจกรรมวันนี้ค่ะมีเครือข่ายหลายกลุ่มค่ะอย่างเช่นกลุ่มนนทบุรีไม่เอาเผด็จการเนี่ยก็มาออกบูธร่วมด้วยนะคะโดยมีการล่ารายชื่อกลุ่มคนที่มาเข้าร่วมชุมนุมวันนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราค่ะอันนี้เป็นชื่อกิจกรรมของเขาเพื่อจะส่งไปให้บุคคลที่ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกลุ่มของไอลอว์นั้นก็ยังมีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการล่ารายชื่อแล้วก็แสดงความไว้อาลัยต่อนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะจุดยืนวันนี้แล้วก็แนวทางการต่อสู้อาจจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะคุณพิมพิมลคะว่าที่จะมีการประกาศกัน2 ทุ่มครึ่งวันนี้จะเป็นไปในทิศทางอย่างไรค่ะค่ะขอบคุณพระราพรนะคะ